นะครับผมอันนี้มาดูปูนะครับมาดูรายละเอียดแล้วกันนะครับอันนี้70%ใช่ไหมอาจารย์นี่จะมา70%แล้วเดือนพฤษภาคม20-23พฤษภานะอันนี้โอ้ไม่มันอันนี้โฟกัสเบอร์นิดนึงโอเคอันนี้นะครับผมเลยปึ๊บดูแล้วกันนะครับผมนะอันนี้ดูลายดูลายครับดูลาย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 ผมนะลายอลังการงานสร้างนะครับดูแล้วกันนะด้านบนนะครับผมนะเศียรนะด้านบนเศียรนะครับโอ้โหนะแน่นอนนะครับในการปั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าช่วยๆนะไม่เคยทําอะไรที่ช่วยเลยนะครับผมดูนะครับดูดักด้านบนก่อนแล้วนะดูประจําสํานักวิมานอสูรนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับดูนะที่บอกว่า6 ล้านบาทนะครับว่าทําไมถึง6 ล้านนะดูแล้วกันนะครับแค่เฉพาะเศียรนะครับเศียรด้านหลังนะดูรายละเอียดในการในเชิงช่างเขาเรียกว่ารายละเอียดเชิงช่างนะครับให้ดูชัดๆนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าสวยที่สุดในโลกด้วยนะครับผมนะนะไม่ใช่ใหญ่ที่สุดนะสวยที่สุดในโลกด้วยนะครับผมนะปูนะครับอันนี้นะครับดูรอบๆก่อนนะครับให้ดูรอบๆนะผมทำไมถึงผมถึงบอกว่าสวยนะครับให้ดูแล้วกันนะครับดูรอบๆให้ดูเฉพาะเศียรก่อนนะครับอันนี้คือแบบ70%นะครับแก้คือในการแก้ให้ลงตัวนะครับเฉพาะศีรษะหรือว่าเศียรท่านนะครับที่ใส่นะครับเครื่องทรงนะปู่ผมยาวนะครับปู่ผมยาวนะเป็นยักษ์ผมยาวนะครับดูแล้วกันนะครับผมนะขนาดยังประกอบไม่เสร็จนะครับเศียรท่านนะยังสวยสดงดงามขนาดนี้นะครับดูนะให้ดูแล้วกันนะครับขอพรไว้กันขอพรนะครับดูกําไรข้อมืออะไรต่างๆครับเดี๋ยวให้ดูกําไรข้อมือนะดูท่านหน้าปุ๊บ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 เดี๋ยวไล่ดูนะครับไล่ดูเรื่อยๆนะแต่ว่าสวยสดงดงามขนาดไหนนะดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้านะดูครับดูเครื่องทรงนะครับคุดบางปฏิหารนะครับที่เป็นห้อยคอเป็นกีบกุหลาบนะครับห้อยลงมานะอ๋อนี่คือกําไรอ่ะให้ดูอาจารย์บอกกําไรนะครับดูกําไรแขนนะอ๋อนี่อาจารย์ทําบล็อกแล้วนี่เป็นกําลังแขนนะครับผมแล้วที่จะรอนะครับให้ปู่นะดูกําไรนะนี่เป็นกําไรที่ใส่ข้อมือข้อแขนปู่นะครับซึ่งไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับดูนะที่เห็นว่าที่ปู่ที่อยู่ที่ข้อมือปู่เห็นไหมทีนี้หล่อทําบล็อกแล้วอันนี้คือหล่อสแกนปั้นเนี่ยนะครับอันนั้นที่หล่อที่อยู่ข้อมือปู่นะครับเห็นไหมข้อมือปู่เนี่ยนะก็คืออันนี้นะครับคือกําไรเพื่อที่จะหล่อและสำริดนะครับให้ดูกันหล่อได้สำเร็จนะคือเครื่องทรงนะครับจะช่วยไม่ได้ผมบอกแล้วท้าวเวสสุวรรณนะครับไม่ใช่ยักษ์เฝ้าวัดนะไม่ใช่ยักษ์เฝ้าวัดนะครับปู่นะปู่เชื่อนะนะครับไม่ใช่ยักษ์เฝ้าวัดยักษ์สร้างยักษ์นะครับย่อมรู้จักยักษ์ด้วยกันเองนะครับงูก็คืองูงูเฝ้าสมบัตินะครับอันนี้คือเดี๋ยวดูข้อมือข้อกรแขนแล้วกันนะครับผมนะที่แขนรัดแขนนะครับผมนะให้ดูนะให้ดูไกลๆหน่อยดูนะดูรัดแขนนะครับให้ดูที่แขนนะดูเครื่ององค์คือท่านเป็นอสูรนะครับที่เฝ้าทรัพย์สมบัติอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมค่อยเรียนแชร์แล้วกันนะครับเผื่อจะได้ถูกหวยกันนะครับดูความสวยงามนะครับว่าทําไมกูถึงนะตั้งสํานักกูเป็นสํานักวิมานอสูรนะครับเพราะกูสร้างอสูรนะครับสร้างจริงนะสร้างด้วยการลงทุนนะครับไม่ใช่ว่าสร้างบล็อกสําเร็จนะครับกูทําเองนะกูปั้นนะครับผมนะจากคนที่มีนะครับผมนะกรรมเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันนะครับที่ต้องมาปั้นนะครับผมนะต้องมาทํานะครับในโลกใบนี้นะดูนะครับดูงูนะครับงูยังไม่เสร็จนะครับให้ดูที่ว่าให้ดูมุมนี้นะครับดูมุมนี้ว่าสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับขอพรได้ครับขอพรได้นะขอพรได้นะครับดูงูดูแรงต่างนะครับผมซึ่งเป็นงูที่เฝ้าทรัพย์สมบัตินะอันนี้นะครับคาถาวุฒิอยู่ข้างล่างครับสํานักนี้คือปู่นี่คือสี่กรนะครับสี่กรนะสี่กรนะครับให้ดูแล้วกันนะครับดอกกุหลาบเนี่ยจะห้อยนะครับนะดอกกุหลาบเอ๊ะทำไมถึงดอกกุหลาบนะครับจะได้รู้ถึงเฮ้ยดอกกุหลาบนะครับนี่แหละคือดอกกุหลาบนะครับผมนะเป็นลักษณะสังวาลที่เป็นดอกกุหลาบของปู่นะครับนะคนก็เลยนะเอาดอกกุหลาบเนี่ยมาไหว้ปู่กันนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นนะเครื่ององค์เครื่องประดับแล้วก็เป็นกระบองท่านนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกีบกุหลาบอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ยังไม่เสร็จนะครับผมนะลายเลยต่างๆที่เท้าต่างๆยังไม่เสร็จนะครับต้องมีลายที่เท้าอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแหวนเหวินต่างๆนะขอพรได้นะครับพรุ่งนี้นะครับถ้ามีโชคมีลาภก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันนะช่วยกันสร้างนะช่วยกันสร้างปู่นะครับผมนะเราอันนี้ที่เท้าเป็นงูครับผมนะอันนี้ฐานอ๋อฐานอันนี้ฐานอันนี้ฐานเนาะอาจารย์เนาะอ๋อที่เท้าที่เท้าโอเคฐานเท้านี่ก็เป็นงูนี้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นคาถาวุธนะครับคาถาวุธอยู่ตรงนั้นนะครับเล่มใหญ่นะอันนี้คาถาวุธของปู่ที่ถือไว้นะครับเห็นไหมครับใหญ่ไหมใหญ่นะครับคาถาวุธของปู่เนี่ยเบลเลอร์เลยนะครับคาถาวุธจตุโลกบาลนะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มนะซุ้มปู่นะครับผมนะกระบองอยู่นี่ครับกระบองก็ปั้นแยกหล่อแยกนะครับนะใครอยากเป็นเจ้าภาพหล่อกระบองก็นะว่ากันนะครับผมนะให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้
ปึ๊บนะครับดูนะสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามครับสวยสดงดงามแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวปั้นกระบองนะครับผมก็คืออีกประมาณ2 เดือนนะครับได้เห็นแน่นอนนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะขอพรกันเยอะๆแล้วกันนะครับขอพรกันเยอะแล้วกันนะครับไปดูข้อประกอบอะไรต่างๆนะครับดูความสวยสดงดงามแล้วกันนะครับรายละเอียดนะครับงูเฝ้าทรัพย์สมบัตินะครับดูนะครับมันก็คือการทําที่บอกว่าไม่เหมือนที่อื่นนะครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนผมบอกแล้วไอ้พวกเกรียนที่ด่ากูเนี่ยนะครับทำไม่ได้อย่างกูแล้วกันนะครับผมนะด่ากูเยอะเนี่ยนะครับไอ้สัตว์ทำไม่ได้เหมือนกูนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้รอนะครับมากราบไหว้กันนะครับสูงครับสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่นะครับประมาณรวม8-9 เมตรนะครับผมถ้าเกิดรวมฐานด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับคืนนี้เจอกันไลฟ์สดครับเจอกันไลฟ์สดครับ